เปลี่ยนหน้าปกช่อง YouTube ด้วย iPad ยังไงนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนหน้าปกช่อง YouTube นะคะเราจะต้องมีรูปภาพที่เราจะไปเปลี่ยนก่อนค่ะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะอิงก็ได้สอนทำหน้าปกช่อง YouTube แบบง่ายๆนะคะด้วยการใช้แอปพลิเคชัน KineMaster เนาะซึ่งถ้าใครยังไม่มีหน้าปกช่องนะคะก็แนะนำให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะโอเคพอเราได้หน้าปกช่องเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนโดยใช้ iPad เนี่ยให้เราเข้ามาใน Safari ค่ะจากนั้นเนาะก็ให้เราพิมพ์คำว่า youtube.com นะคะกดค้นหาพอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เนี่ยให้เรามากดที่รูปของเราค่ะและมากดที่คำว่าช่องของคุณนะคะหรือว่า your channel จากนั้นนะคะก็ให้เรามากดที่ปรับแต่งช่องค่ะพอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรามากดที่คำว่า branding อันที่สองนะคะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาภายใต้คำว่า banner image เนี่ยหรือว่าปกช่องนะคะให้เรามากดเปลี่ยนและเลือกคลังรูปภาพค่ะเอารูปปกช่องที่เราทำไว้นะคะเข้ามาได้เลยกดใช้ส่วนที่จะแสดงขึ้นมาเวลาที่เราดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะแสดงแค่กรอบเล็กๆตรงนี้นี่เองจากนั้นให้เรากดดันได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามากดที่เผยแพร่หรือ publish ข้างบนได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามากดที่ view channel ค่ะหรือว่าดูช่องเนาะกด refresh ค่ะปกช่องของเราเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะก็เรียบร้อยค่ะ